สุสานของคูยงอำอึ่งอะไรอยู่ลงมือสิสุสานของคูยงคุณเอามาดูจริงเหรอนี่ข้าไม่เชื่อหรอกข้าเห็นกับตาจริงๆนะคือหยงยังไม่ตายเขาเป็นคนฆ่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถ้าฝังเขาเองกับมือคนตายจะฟื้นได้ยังไงถ้าเป็นความจริงล่ะให้เป็นความจริงข้าก็จะให้เขาไปตายแทนพี่ใหญ่นี่สุสานของคูยงถ้าฟื้นจริงจะทำยังไงอ่ะนี่คืนชีพแล้วต้องฟื้นคืนชีพแล้วแน่ๆเลยเป็นไปไม่ได้ข้าฝังด้วยมือข้าเองเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้
ที่ว่างเปล่าท่านอ๋องท่านเปามาถึงแล้วท่านอ๋องแปดชารสชาติดีให้ท่านได้ลิ้มลองท่านอ๋องแปดเรียกเปาบุญจินมาเพื่อแค่ลิ้มลองชาเลยลิ้มลองชาลิ้มลองชาท่านอ๋องตอนหม่อมฉันเข้ามาเนี่ยเหมือนพระองค์คิดบางอย่างอยู่เอกสารคดีคงจะเป็นตราประทับลับพระราชทานจากฮ่องเต้นอกจากนี้เนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกคราบโคลนบนพระวรกายกลับยังไม่แห้งเหมือนเพิ่งมาถึงหม่อมฉันขอเดาว่าเร่งรีบเรียกหม่อมฉันมามีเรื่องอยากพูดคุยไปแน่หรือว่ามีคดีใหญ่ที่ยาก ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ปิดท่านไม่มิด ได้ยินว่าช่วงนี้จะลากลับบ้านเกิดอย่างนั้นเหรอตอนหม่อมฉันเป็นเด็กเนี่ยเคยไปอำเภอกงอันในละแวกบ้านเพื่อเรียนการแพทย์ช่วงหนึ่งพอได้ข่าวการตายของอาจารย์เลยอยากกลับไปไหว้ท่านสักหน่อยหนึ่งฮ่องเต้เพิ่งได้รับจดหมายความลับของฝ่ายตรวจการพูดถึงคดีที่แปลกมากๆข้ากลุ้มเรื่องนี้ก็เลยอยากเชิญท่านเปาช่วยไขคดีแปลกนี้เป็นที่ที่ท่านจะไปพอดีอำเภอกงอันเหรอใช่แล้วในรายงานลับระบุว่าที่นั่นมีคนตายและฟื้นคืนชีพฆาตกรฆ่าแล้วเถือหนังออกและที่นั่นมีคดีแปลกๆทุกปีแต่กลับไม่เห็นรัฐหรือว่าเขตรายงานต่อศาลด้วยเหตุนี้ฮ่องเต้ทรงห่วงประชาชนในพื้นที่มากทรงกำชับระหว่างที่ท่านเปากลับไปเยี่ยมยามถามไถ่ให้สืบเรื่องนี้โดยละเอียดเท่าแกท่านลูกค้าจะเข้าพักหรือไม่พอผ่อนสักครู่ก็จะไปแล้วเร่งรีบขนาดนี้จะไปไหนอำเภอกงอันจากการแต่งกายท่านคงจะทำงานราชการมีคดีแปลกๆเกิดขึ้นที่อำเภอกงอันบ่อยมากอย่าถามเรื่องไร้สาระไปเตรียมอาหารกินเสร็จข้าจะไปรอสักครู่เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จแล้วท่านเขารับมาแล้วนี่ท่านเล่าทีละเราดองเองดื่มหน่อยชิมดูบรรเทาความเมื่อยล้าเสี่ยวเอ๋อดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิข้าดื่มเหล้าไม่เป็นเจ้าดื่มไม่เป็นหรือไม่กล้าดื่มจิท่านหมายความว่ายังไงล่ะร้านนี้ดูแล้วเหมือนอายุจะมากแต่บนโต๊ะกลับไม่มีคราบน้ำมันฝุ่นหนาที่สะสมอยู่บนลูกคิดของร้านเจ้าเลยไม่เคยคิดบัญชีเลยเหรอเจ้าทำงานวิ่งไปวิ่งมาแต่ใส่รองเท้าบูทที่มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยถ้าข้าเดาไม่ผิดเหล้าแก้วนี้ยังดื่มไม่หมดข้าก็คงหมดสติไปแล้วใช่หรือไม่นายท่านฟังข้าก่อนดื่มเถอะดื่มแล้วไม่เจ็บเข้ามาก็รู้ไม่ได้ทำการค้าแค่วางชามกับตะเกียบไม่ถามว่ามากันกี่คนเสี่ยวเอ้อป้อนย่าม้าหน่อย
คึกคักน่าดูเลยถ้าเช่นนั้นรอข้ากินข้าวสักคำนายท่านแต่เท้าไปกลับเมืองหลวงเพื่อรักษาไม่ทันหรอกใช้ทางลัดไปทางตะวันออกเฉียงใต้ขี่ม้าแล้วเดินอีก10ลี้ก็จะเห็นลานบ้านถึงที่นั่นก็แก้พิษได้แล้วหยุดสำนักแพทย์จูเฟิงไต่เท้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ไต่เท้าไต่เท้าท่านเปาตื่นแล้วเหรออ๋อเจ้าคือเรียกเขาว่าเหล่าฉือก็ได้อ๋อแล้วองครักษ์จันทร์ล่ะองครักษ์จันทร์ไปช่วยตักน้ำอยู่อ๋อขอบคุณมากนะไม่ต้องหรอกแม่เท่ากูต่อไปเวลาลงพื้นต้องค่อยๆนะได้อายุเยอะแล้วกระดูกเปราะง่ายได้เจนเอ๋อจับให้ยากเจ้าอย่าวิ่งสิรอข้าก่อนเจนเอ๋ออย่าวิ่งสิจับเลยวิ่งช้าๆหน่อยจับได้แล้วระวังล้มนะจับได้แล้วให้ข้ากินคำนึงให้เจ้ากินคำนึงก็ได้แค่คำเดียวเหรอบุญจินไปเอายาที่จัดไว้ให้ข้าหน่อยขอรับข้ากลับมาแล้วท่านพ่อท่านหูกลับมาแล้วท่านพ่อให้พ่อกินคำนึงให้ท่านพ่อคำนึงอาจารย์หญิงอะนี่ค่ะอาจารย์ให้ท่านพ่อกินอีกคำขอบใจมาแค่นี้ก็พอแล้วเจ้ากับท่านหูล้วนแต่เป็นคนดีท่านหูขอบคุณนะขอบคุณอะอย่าลืมว่าแผลห้ามโดนน้ำนะอ๋อข้ารู้แล้วข้ากลับก่อนนะรีบไปเมื่อกี้ให้พี่ชายกินหรือยังอ่ะฮะให้พี่ชายกินคำหนึ่งนะแม่นางหูวางน้ำที่ตักไว้ที่ไหนวางไว้ที่เรือนครัวก็พอได้ลำบากพี่จันเจ้าแล้วไม่เป็นไรเสร็จแล้วขอบใจช้าๆหน่อยขอบใจไม่เป็นไรข้าช่วยเองข้าเองมาฮะไม่ท้ากูข้าแบกท่านเองเอามาเอาลาเปิดรถให้หน่อยได้แม่เท่ากลับไปอย่าลืมกินยานะได้ขอบใจพวกเจ้ามากนะขอบมากนะแม่นางเชนเออสิทธิ์พี่ดีขึ้นหรือยังข้าดีขึ้นมากแล้วตอนได้รับจดหมายจากเจ้าข้าก็รีบมาเลยกินข้าวก่อนเถอะอย่าปล่อยให้หิวไม่ต้องแล้วข้าอยากไปดูสุสานอาจารย์ก่อนนะไม่จำเป็นศพของท่านพ่อหายไปอะไรนะสุสานของหูหยงเกิดอะไรขึ้นกันนะเมื่อเดือนที่แล้วท่านพ่อขึ้นเขาไปเก็บยาแต่หลายวันไม่กลับมาข้าร้อนใจมากเลยขึ้นเขาไปตามหลังจากนั้น
ข้าพบศพท่านพ่อท่านพ่อที่ใต้หน้าผาท่านพ่อบนตัวมีรอยมีดแทงลงไปที่หน้าอกท่านพ่อท่านพ่อเป็นหมอที่ทำความดีมาทั้งชีวิตไม่ค่อยออกไปไหนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีศัตรูเป็นใครกันแน่ถึงลงมือเยี่ยงนี้กับท่านพ่ออากาศร้อนตั้งศพได้ไม่นานข้าเข้าตัวอำเภอหาพี่น้องตระกูลฉีที่ชำนาญการทำหลุมฝังศพจากนั้นเขียนจดหมายถึงสิทธิพี่แต่ใครจะไปรู้หลังท่านพ่อตาย7วันหลุมฝังศพของท่านพ่อก็ถูกขุดศพได้หายไปคืนนั้นเกิดเรื่องกับพี่น้องตระกูลฉีที่ดูแลหลุมศพท่านพ่อครอบครัวตระกูลฉีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพี่สองฉีหยวนถูกลอกหนังหน้าทิ้งไว้บนหลุมฝังศพพี่สามฉีเหอก็กลายเป็นคนบ้าใครๆก็บอกว่าท่านพ่อเป็นคนทำฆ่าพี่ชายของพวกเขาตอนนี้ศพพี่น้องตระกูลฉีอยู่ที่ไหนเขตการปกครองมณฑลทั้งชีวิตของอาจารย์เป็นหมอช่วยเหลือคนแต่ว่าสุดท้ายกลับต้องมีจุดจบแบบนี้ถ้าคราวนี้ข้าหาความจริงไม่เจอจะไม่ไปจากที่นี่อาหารถูกปากหรือไม่อร่อยมากยังมีซุปอีกนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเราฉือเป็นลูกบุญธรรมของท่านพ่อหลายปีที่ผ่านมาท่านพ่อมีสุขภาพไม่ค่อยดีก็มีเข้าที่ช่วยข้าดูแลท่านพ่อเมื่อวานก็ต้องขอบคุณเขาคนนี้เขายังไม่ได้แต่งงานเหรอตอนท่านพ่อยังอยู่ตั้งใจให้ข้าครองคู่กับเขาถ้าอย่างนั้นโชคดีที่ยังไม่ทันไม่มีอะไรข้าไปตักข้าวก่อนนะข้าเองข้าช่วยพี่ตักขอบใจนะเอ้ยไม่น่าวันนี้เจ้าขยันเสียจริงอ๋อทั้งตัดฟืนทั้งตักน้ำก็ข้าเห็นแม่นางหูน่าสงสารนี่เออจริงสิอาจารย์หญิงหูเสียชีวิตนานแล้วใช่หรือไม่นางอยู่ท่ามกลางโรคระบาดเมื่อ10ปีก่อนใช่หรือไม่ทำไมรีบร้อนขนาดนี้คดีมันแปลกเนี่ยล่าช้าไม่ได้แล้วไปเขตปกครองอำเภอเหรอใช่ตรวจสอบศพฉีหยวนก่อนครับเท้าไม่เท่ากูได้รับบาดเจ็บวันมะรืนต้องเปลี่ยนยาพวกเจ้าไปเองนะวางใจได้สองสามวันนี้ฝากดูแลบ้านด้วยเฉียนเอ๋อนี่เจ้าจะข้าจะไปช่วยเฉียนเอ๋อท่านเปาสอบสวนคดีเจ้าไปจะอันตรายศพท่านพ่อหายไปข้าจะอยู่เฉยได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นข้าตรวจและระบุพิษได้ข้าช่วยสิทธิ์พี่ได้ออกเดินทางได้เจ้า
ข้าคิดไม่ถึงว่าอำเภอกงอันจะเงียบเหงาเช่นนี้ไม่กี่ปีมานี้ไม่ค่อยสงบสุขไม่สงบสุขเหรอผู้หญิงได้หายตัวไปอย่างต่อเนื่องอ๋ออำเภอตรวจสอบแล้วแต่หาไม่เจอมีข่าวลือว่าเพราะมีของสกปรกอยู่ในเมืองเขตปกครองอำเภอกงอันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยข้าขอแนะนำตัวก่อนพวกข้ามาจากเมืองไคเฟิงต้องการเข้าพบนายอำเภอพวกเจ้าเข้าใจกฎหรือไม่ฮะเดือนก่อนเนี่ยนายอำเภอสั่งว่าจะไม่พบแขกนะไป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 เดี๋ยวสิท่านผู้นี้พวกเรามาราชการเนี่ยได้โปรดเถอะอันนี้ตำแหน่งใหญ่แค่นี้ก็ไม่ได้ไปซะไปห้องเก็บศพอยู่ไหนตามสบายไม่เป็นไรหรอกข้าไปข้างนอกก่อนนะพี่สองของตระกูลฉีหยวนเริ่มกันเถอะผู้ตายมีร่างกายแข็งแรงมีบาดแผลเห็นได้ชัดหนังของใบหน้าถูกฉีกออกทั้งแผ่นไม่มีน้ำในปอดสีของท้องปกติไม่มีร่องรอยยาพิษพวกเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยแค่ข้าราชการยังกล้ามาในที่ข้าคิดว่าที่นี่เป็นตลาดสดหรือยังไงนายท่านเขานั่นแหละฝ่ายตรวจการคดีช้าก่อนเจ้าเล่นบ้าอะไรจัดการมันจัดการขอรับข้าบอกแล้วนี่พูดช้าก่อนนี่เจ้านายอำเภอท่านจะบังอาจมากเกินไปแล้วอ๋อเอ้ยท่านคือผู้ที่มีชื่อเสียงในไข่เฟิงท่านเปาไม่ใช่เหรอเนี่ยขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับทำให้ท่านไม่พอใจแล้วคือไอ้สุนัขพวกนี้ตาบอดหรือยังไงท่านผู้นี้นายอำเภอว่ายังไงข้าน้อยฮั่นฉีท่านฮั่นเหรอเขตปกครองของท่านเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านก็รู้เรื่องนี่เป็นแค่เรื่องที่ชาวบ้านในเมืองกูขึ้นมาเองก็เป็นแค่การเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดเท่านั้นเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดแต่เท่าที่ข้าดูเห็นชัดว่าเป็นคดีฆาตกรรมร่างกายผู้ตายถูกเหล็กแทงลึกถึงซี่โครงชัดว่าฆาตกรมีแรงเยอะหนังหน้าถูกฉีกทั้งแผ่นเสียหายอย่างหนักเห็นได้ชัดฆาตกรผู้นั้นตั้งใจลงมือฉะนั้นนี่ก็คือเอกลักษณ์ของฆาตกรดูจากบาดแผลบาดแผลภายนอกเกิดจากดาบขวานหรืออาวุธที่หนักแผลบนหนังหน้าเรียบเนียนสม่ำเสมออาวุธที่ใช้ฆ่าคมและบางเป็นพิเศษดังกระดาษเป็นมีดทำมาพิเศษนั่นคือรูปร่างอาวุธที่ใช้ฆ่าบาดแผลที่ได้รับไม่ร้ายแรงแม้หนังหน้าที่ถูกฉีกยังเจ็บมากแต่ไม่น่าทำให้ถึงตายเลือดพุ่งไปห้องหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ถึงจะเป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงสถานการณ์แบบนี้เกิดหลังการตกใจสุดขีดถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าฉีหยวนฝังศพมาหลายปีจะกลัวตายง่ายแบบนี้เหรอฉีหยวนฉีจงโดนทำร้ายในคืนฝนตกคืนฝนตกเลยหรือว่านี่อาจจะเป็นความเคยชินของฆาตกรก็ได้ท่านเปาท่านมาเขตปกครองไม่ถึงชั่วโมงก็มองได้ทะลุปูโปร่งสมคำร่ำหรือจริงๆข้าน้อยคารวะคารวะท่านอำเภอกงอันเกิดคดีแปลกขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านต่างหวาดกลัวแต่ราชสำนักกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ท่านเป็นผู้พิพากษากลับละเลยความรู้สึกของชาวบ้านละเลยหน้าที่มองความเมตตาและความยุติธรรมของซ่งเป็นอย่างไรข้าหวังว่าท่านจะรีบหาฆาตกรให้เจอนี่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่ข้าจะเขียนสารถึงฮ่องเต้อย่างไรด้วยขอรับครับจันครับไปจัดการแทนท่านฮั่นช่วง10ปีนี้คดีที่เกิดในเมืองนี้ทั้งหมดหากมีใครบังอาจขัดขวางให้ลงโทษสถานหนักครับผู้พิพากษาคนนี้มีปัญหาจับตาให้ดีครับตอนนี้ฉีเหออยู่ไหนฟื้นคืนชีพแล้วปล่อยข้าไปเถอะขอร้องล่ะปล่อยข้าไปเถอะฟื้นคืนชีพแล้วผู้หญิงพวกนั้นมาแก้แค้นข้าแล้วข้าทำร้ายพวกนางเองกรรมตามสนองล้วนเป็นกรรมตามสนองฟื้นคืนชีพแล้วฟื้นคืนชีพแล้วตายแล้วฟื้นคืนชีพเจ้าหยุดหยุดมีคนรีบฆ่าก่อนข้ามาถึงเป็นมีดที่คมมากข้าน้อยไร้ความสามารถทำให้ผู้อยู่ในการดูแลถูกฆ่าไม่ใช่เวลามาโทษว่าใครผิดแล้วเหตุใดต้องลอกหนังหน้าเขาเพราะว่าต้องการแก้แค้นการฆ่ายังไม่พอให้ระบายอารมณ์อีกงั้นเหรอสำหรับฆาตกร
เป้าหมายหาใช่การลอกหนังหน้าแต่เป็นขั้นตอนเหมือนกับเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมนองเลือดนี้ครอบคลุมสองอย่างฐานะที่แตกต่างชนชั้นที่แตกต่างแต่ว่าระหว่างพวกเขามีอะไรที่เชื่อมโยงได้เนอะสิทธิ ดูสิสามพันก้อนขอน้อมรับหวังเจ้าหน้าที่เจ้าก็ขอรับใต้เท้าเจ้ารู้เรื่องนี้แน่แต่เท้าข้าน้อยไม่รู้เรื่องด้วยท่านหันทำไม่เกี่ยวกับข้าน้อยนายของเจ้าเป็นแค่ผู้พิพากษาแต่มีเครื่องใช้งดงามตระกูลก็มั่งคั่งข้ารู้ทันทีที่เห็นเขาต้องช่อโกงไปแน่ถ้าบอกความจริงมาข้าจะไม่ลงโทษแต่ถ้าปิดบังไม่ยอมรายงานข้าจะลงโทษอย่างร้ายแรงนายท่านไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยข้าน้อยรู้แค่ท่านหันกับคนชื่อหวังหลางแอบคบค้าเขาอยู่ในป่าบนเขาเปิดร้านผิดกฎหมายทำเรื่องน่าละอายนิดหน่อยเรื่องอื่นข้าน้อยไม่รู้เรื่องเลยแต่เท้าข้าน้อยไม่รู้เรื่องเลยร้านอยู่หลังเขาทางทิศตะวันออกใช่หรือไม่ขอรับท่านเปาขุดของได้ที่หลังบ้านท่านเปาท่านเปาล้วนเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงดูเหมือนจะถูกฝังมานานแล้วหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่หายไปไม่กี่ปีนี้เสื้อผ้าอยู่นี่แล้วคนอยู่ไหนข้าน้อยไปห้องเอกสารอำเภอพบบันทึกการหายตัวของหญิงสาวจำนวนมากภายใน10ปีประมาณ40กว่าคนแต่ว่าบันทึกพวกนี้ส่วนมากผุและไม่สมบูรณ์เดิมทีอยากหาสาเหตุการตายของอาจารย์คิดไม่ถึงจะเกี่ยวพันเรื่องมากมายไม่รู้ว่าเบื้องหลังอำเภอกงอันมีเรื่องน่าละอายซ่อนอยู่อีกเท่าไหร่กันใต้เท้าท่านไม่นอนทั้งคืนใช่หรือไม่ข่าวลือมีอยู่ทุกที่ในเมืองฆาตกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องจะหลับลงได้อย่างไรกันใต้เท้าว่าอาจจะเป็นวิญญาณผู้หญิงออกมาแก้แค้นจริงหรือไม่ผู้พิพากษาตำแหน่งไม่ชัดเจนโจรฆ่าคนลักทรัพย์และสัปเหร่อพี่น้องสามคนพวกเขาเหมือนกับพวกกลุ่มโจรนับศตวรรษพวกเขาเป็นกลุ่มโจรลอบฆ่าผู้หญิงในเมืองแต่เป้าหมายคืออะไรเหตุใดสุดท้ายถึงแก่ชีวิตเป็นกลุ่มโจรที่ขัดแย้งภายในหรือว่ามีคนกำจัดผู้ไม่เห็นด้วยค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่ว่าหลักฐานล่ะตอนนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงา
จ้าจำในห้องนอนของท่านฮั่นได้หรือไม่เจอรอยเท้าเปื้อนดินครับในโคลนดินเหล่านั้นผสมรวมหินขาวข้าทดสอบในน้ำชาแล้วก้อนหินสีขาวเป็นสารส้มแร่สารส้มมักเป็นผลึกขนาดใหญ่และนอกจากนี้ข้าเอาโคลนดินพวกนี้แช่ในน้ำชาและหลังจากนั้นคราบน้ำมันค่อยๆลอยขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าอาจจะฝังศพที่เน่าเปื่อยโอ้โหซัดไปสองรอบพวกเราแค่ต้องหาแร่สารส้มอาจจะค้นพบสิ่งที่ฆาตกรซ่อนเอาไว้สั่งคนออกไปรอบนอกโครงการ30ลิตรวจให้ละเอียดเป็นอะไรไปป่าเขาที่มีพืชพันธุ์ชะอุ่มอาจจะมีแร่ธาตุในดินต่ำมากเหมือนลำธารของภูเขาที่เหือดแห้งแต่ที่ต้นน้ำอาจจะมีแร่สารส้มอยู่ก็เป็นได้มันฉี่อะไรตรงนี้หากภูมิประเทศเป็นเนินพืชจะเหี่ยวเฉามีโอกาสมากที่จะมีแร่หรือมีถ้ำแร่ไปเข้าไปดูซิเก้าพฤษภาปีที่3ของชิงลี่คู่มั่นครอบครัวเหอหายสาบสูญคนรายงานเหอยี่ซุนวันที่10เดือนแรกปี4ของชิงลี่หญิงสาวโรงย้อมผ้าถงเปาหายไปคนรายงานจางจือระวังอะไรอ่ะ20เมษายนปี4ของชิงลี่ลูกสาวของครอบครัวโจเมืองไคหยวนหายไปคนรายงานโจเผยเตอYeah!
ศพที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นคนที่หายตัวไปในปีนั้นฆาตกรลอกหนังหน้าของอาจารย์แล้วยังผูกติดเอาไว้กับโครงไม้หน่วยจับกุมจัดวางให้ระวังครับข้าเรียนวิชาที่นี่หลายปีคิดไม่ถึงที่นี่คือเมืองสารส้มเมืองร้างในราชวงศ์ที่แล้วไม่มีในบันทึกอำเภอคนแก่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แต่เท้าใต้เท้าใต้เท้า14ปีก่อนเกิดโรคระบาดร้ายแรงในกงอันภายในไม่กี่เดือนอำเภอที่มีประชากรกว่า 10,000 คนกลับต้องว่างเปล่าอาจารย์เป็นหมอที่มีชื่อเสียงในอำเภอต่อให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งชีวิตก็ควบคุมการแพร่ของโรคระบาดไม่ได้ได้แต่มองคนไข้ล้มตายทีละคนสุดท้ายแม้แต่อาจารย์หญิงที่ช่วยดูแลคนไข้ผู้หญิงก็ติดเชื้อไปด้วยผู้หญิง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 ผู้ที่หนีได้ก็หนีไปหมดเหลือแค่ชาวบ้านต่างกลัวโรคระบาดยืนยันจะเผาผู้ติดเชื้อทั้งเป็นเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อต่อให้เป็นเด็กก็ตามให้เวลาข้าหน่อยข้าจะรักษาพวกเขาได้อย่างแน่นอนอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงไหนข้าไหนพวกเราข้าให้เวลาข้าหน่อยเถอะจะไม่มีวันลืมสีหน้าคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความกลัวเหตุที่ข้าต้องไปจากอาจารย์ไปจากศิษย์น้องไปจากสำนักแพทย์ที่เหมือนกับบ้านของข้าไปสอบขุนนางแค่หวังว่าสักวันหนึ่งจะรักษาใจคนในโลกได้ไม่ให้โศกนาฏกรรม10กว่าปีก่อนต้องเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกท่านจะบอกว่าคดีพวกนี้เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อ14ปีที่แล้วจากร่องรอยทั้งหมดถ้าต้องการไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในเมืองนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ความขับข้องใจในปีนั้นตรวจร้านตีเหล็กทั้งหมดต่อให้ขุดลึกอีก3ฟุตก็ต้องหาที่มาของมีด
ไม่ได้นอนมาทั้งคืนสิทธิ์พี่ก็ไม่ได้นอนข้ารู้ว่าสิทธิ์พี่คิดอะไรท่านพ่อบริสุทธิ์ข้ารู้ว่าท่านพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นข้าเชื่อว่าอาจารย์ไม่ได้ทำไม่สิทธิ์พี่ไม่เชื่อข้าเห็นแววตาสิทธิ์พี่ข้าก็มองออกเฉียนเอ๋อสิทธิ์พี่ไม่จำเป็นต้องโกหกข้าไม่ได้โกหกอาจารย์ก็เหมือนพ่อของข้าเขาเป็นคนแบบไหนข้าก็รู้ครับข้าแค่รู้สึกประหลาดใจเนี่ยข้าจะพิสูจน์ให้เห็นเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับท่านพ่อท่านพ่อบริสุทธิ์ตรวจสอบแล้วชัดแล้วข้าน้อยตรวจสอบช่างตีเหล็กหมู่บ้านไคหยวนทางตะวันตกมีช่างโจเผยเต๋อที่ทำอาวุธเหล็กยอดเยี่ยมเช่นนี้อยู่โจเผยเต๋อแต่ว่าเขาหายตัวไปครึ่งปีกว่าแล้วโจเผยเต๋อเหรอโจเผยเต๋อไม่ใช่คนที่รายงานเหรอคนนี้น่าสงสัยนะักโจโจโรูปการทำมีดผ่าตัดดูสิอ๋อรูปการทำมีดผ่าตัดโจเผยเต๋อเป็นช่างมีฝีมือจริงๆแม่นางเฉียนเอ๋อฮะสั่งการออกไปให้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยโจเผยเต๋อขอรับท่านเปาครึ่งปีก่อนในเรือนจำอำเภอนักโทษแซ่โจถูกคุมตัวดูเหมือนชื่อโจเผยเต๋ออ๋อเจ้าหน้าที่เจ้ารู้เรื่องฮะข้าลูกสาวโจเผยเต๋อหายตัวไปโดยกันว่าเจ้าหน้าที่สมคบโจทำร้ายลูกสาวเขาแล้วก็ทำร้ายท่านท่านด้วยถึงได้รับโทษใหญ่ข้ารู้แค่นี้เองผู้จะเป็นใครอย่าฆ่าข้าข้าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอย่าฆ่ากันเลยนี่ทั้งหมดเป็นคำสั่งท่านๆไม่เกี่ยวกับข้าน้อยไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องโจเผยเต๋อจำมีดเล่มนี้ได้หรือไม่
ใครเป็นคนสั่งให้เจ้าทำมีดเล่มนี้เจ้าบอกชื่อมาข้าจะให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวเจ้าแต่เท้าเขาเป็นบ้าไปแล้วจูเฟิงจูเฟิงสำนักหมอจูเฟิงท่านเปาท่านฟื้นแล้วเจ้าคือเรียกข้าเหล่าชื่อก็ได้เฉินเหนอล่ะรีบไปสำนักหมอจูเฟิงครับเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดต้องเป็นเจ้าเฉียนเอ๋อพ่อข้าช่วยชีวิตเจ้าบ้านหูเลี้ยงเจ้ามาสิบกว่าปีเหตุใดจะตอบแทนบุญคุณด้วยการฆ่าท่านพ่อเฉินเหอ เฉินเหออยู่นิ่งๆเฉยๆคุกเข่าลงคุกเข่าถือเฟิงมีดเล่มนี้เจ้าจำได้หรือไม่ฉีบคมไร้เทียมทอนเลือดไม่เปื้อนใบมีดความสง่างามของมีดต่อให้มีดงดงามเพียงใดเปื้อนเลือดแล้วก็เป็นอาวุธสังหารมีดเล่มนี้อยู่ในมือเจ้าไม่รู้ว่าเปื้อนเลือดใครกี่คนแล้วมีดถูกสร้างมาเพื่อข้าพิษเจ้าที่ถูกสร้างมาเพื่อข้าเวลาสั้นแค่ครึ่งเดือนเจ้าฆ่าไป5คนกี่ปีมาแล้วชาวบ้านกงอันที่บริสุทธิ์ได้ตายด้วยน้ำมือของเจ้าในเมื่อท่านเปามองข้าทะลุเยี่ยงนี้เหตุใดไม่พูดออกมาข่าวลือการฟื้นคืนชีพเป็นแผนขั้นแรกของเจ้าที่จะกู้เรื่องคืนชีพของอาจารย์ข้าพี่น้องตระกูลฉีเจ้าปล่อยฉีเหอะเพราะอยากให้ปล่อยข่าวลือที่น่ากลัวออกไปเมื่อรู้ว่าข้ากลับมางานศพก็จงใจปรากฏในคืนฝนตกอยากจะใช้ข้ายืนยันข่าวลือเจ้ากลัวข้ารู้ความจริงของคดีก็เลยรุดไปร้านกระดาษก่อนข้าแล้วก็ฆ่าฉีเหอะซะต้องการตัดเบาะแสแต่มีอันตรายแฝงอยู่ผู้พิพากษาหั่นทุจริตบิดเบือนกฎหมายเจ้ากลัวเขาสาวถึงเจ้าจึงฆ่าเพื่อปิดปากลงมือก่อนและที่ร้านผิดกฎหมายกลุ่มโจรที่โดนองครักษ์จันทร์ทำลายก็เป็นพวกเจ้าเจ้ารีบจัดการศพก่อนข้าจะมาถึงแต่ว่าความลับของเจ้าปิดไม่มิดเจ้าทำความสะอาดไม่หมดเสื้อผ้าของผู้หญิงตลอด10ปีมานี้พวกโจรลักพาตัวและฆ่าพี่น้องตระกูลฉีจัดการศพผู้พิพากษาหั่นปกป้องพวกเจ้าและเจ้าตลอด10ปีมานี้เป็นตัวการในคดีฆาตกรรมหญิงสาวสมบูรณ์แบบท่านเปาสมเป็นคำพิพากษาเทพเหตุใดถึงต้องลงมือกับพวกเดียวกันกระทันหันแบบนี้พี่น้องตระกูลฉีต้องการถอนตัวเพื่อป้องกันการแพร่งพรายข้าก็ทำได้เพียงตัดหญ้าถอนคนแล้วท่านอาจารย์ล่ะเหตุใดข้าผู้มีพระคุณที่เลี้ยงเจ้ามา10กว่าปีได้ลงคอเพราะว่าเขารู้ความลับข้าเขาต้องการขัดขวางไม่ให้แก้แค้นแก้แค้นเหรอหรือว่าเจ้าเป็น
เด็กเมื่อ10 ปีที่แล้วที่รอดจากการถูกไฟเผาทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอเผามันเลยเผามันเผามันเลยตายเพิ่งเร็วไปขอร้องเถอะพวกข้าเป็นคนไข้ที่บริสุทธิ์แต่กลายเป็นเหยื่อความกลัวและความคลั่งพวกข้าสาบานจะแก้แค้นพวกข้าก่อตั้งองค์กรเพียงเพื่อล้างแค้นกลุ่มคนในเมืองพวกเจ้าพี่น้องตระกูลฉีและพวกโจรนอกเมืองล้วนเป็นทายาทผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้จนตายในปีนั้นพวกเขาไม่ถูกดูแลและไร้บ้านทำได้แค่ซ่อนในมุมมืดใช้ชีวิตต่ำต้อยอยู่ด้วยความเกลียดชังแต่หญิงสาวเหล่านั้นเป็นเด็กที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผู้ร่วมการจลาจลล้วนเป็นญาติของพวกนางข้าฆ่าพวกนางข้าต้องการให้พวกเขาทรมานยิ่งกว่าตายหากผิดจริงก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายราชวงศ์ซ่งไม่ใช่จากเจ้าแต่ข้าไม่เคยเห็นผู้ร่วมจลาจลเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นถูกลงโทษด้วยกฎหมายเลยท่านรู้รสชาติบนทะเลเพลิงหรือไม่ก็เหมือนกับอยู่ในนรกหนังทุกชิ้นถูกเผาไหม้ทุกๆใบหน้าที่สิ้นหวังถูกไฟกลืนกินในทันใดแม้ข้าจะรอดมาได้แต่ใจของข้าตายในท่ามกลางกองไฟนั่นไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ข้ารอดมาได้เพื่อให้ข้าลงโทษผู้ที่เข้าร่วมจลาจลข้าถามเจ้าเหตุใดต้องลอกหนังหน้าคนเหล่านั้นด้วยเพราะข้าอยากจำใบหน้าของพวกนางเอาไว้เพื่อทดแทนแต่ละใบหน้าที่สิ้นหวังในหัวของข้าถ้าเช่นนั้นหญิงสาวเหล่านั้นพวกนางมีความอ่อนโยนที่สุดนักโทษถือเฟิงข้าคนเป็นผักปลาเป็นโทษหนักที่สุดนำไปขังคุกทันทีรอเลือกวันประหารเอาตัวไปครับ ลุกขึ้นลุกไปเร็วไปยินดีด้วยท่านเปาปิดคดีได้แล้วพูดว่าปิดคดีนั้นเร็วเกินไปข้าถามเจ้าข้าขี่ม้าจากร้านกระดาษไปเขตปกครองอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วยามแต่ท่านฮั่นกับฉีเหอถูกทำร้ายห่างกันไม่เกิน1/4ชั่วยามฉือเฟิงทำได้อย่างไรถ้าบอกว่าถือเฟิงฆ่าอาจารย์เพื่อปิดปากเหตุใดเขาต้องนำศพของอาจารย์ผูกเอาไว้ในเมืองในท่าโค้งคำนับเขามีเวลาและเก่งพอที่จะหนีเหตุใดเขายอมจำนนล่ะพอท่านเปาพูดก็ทำให้ข้านึกได้เขาไม่เหมือนกับคนก่อนที่มีพลังภายในลึกล้ำยิ่งนักหรือว่ามีฆาตกรอีกคนนึงเท่าที่ดูคดีฆาตกรรมหญิงสาวนั้นถือเฟิงเป็นคนทำจริงแต่ฆาตกรที่ลอกหนังหน้าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งชื่อเฟิงรับสารภาพทั้งหมดต้องมีบางอย่างเป็นแน่เมื่อก่อนข้าสงสัยคนหนึ่งมาตลอดคนผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เห็นแน่นอนองครักษ์จันทร์ครับช่วยข้าจัดการเรื่องหนึ่งหากทำเรื่องนี้สำเร็จเมื่อไหร่คดีนี้ความจริงก็จะปรากฏเองช่างฝีมือดีทุยเจ้านี่มันสารเลวฆ่ามันให้ตายฆ่ามันหน้าไม่อายตายมันให้ตายได้ตายเลยฆ่ามันตายมันที่จะทำจริงได้ฮะถอยออกไปถอยไปเจ้านั่นแหละถอยไปไปตายเลยเร็วสิเร็วเดินไปเร็วเร็วเข้าเข้าไป
ังนักโทษถือฟังเฉินเหอเฉินเหอข้าทำของอร่อยมาให้เฉินเหอมาลองชิมดูรสชาติเหมือนที่อาจารย์หญิงทำปีนั้นหรือไม่เฮ้สิทธิ์พี่ชอบกินหมูตุ๋นที่ท่านแม่ทำมาก อะมาลองชิมดูคิดไม่ถึงว่าเรื่องตอนเด็กสิทธิ์พี่ยังจำได้จำได้แน่นอนรสชาติของครอบครัวชาตินี้ไม่มีวันลืมช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายขนาดนี้ข้ารู้เจ้ายากจะยอมรับได้อาจารย์ตายยังไม่คาดคิดชื่อเฟิงเขาก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็นญาติมา10 กว่าปีแต่ว่าเฉียนเอ๋อต้องมีชีวิตต่อไปบ้านหลังนี้ต้องมีต่อไปบ้านที่ไหนยังมีบ้านมีสิทธิ์พี่ที่ไหนบ้านก็อยู่ที่นั่นสิทธิ์พี่ข้ามีเรื่องอยากขอร้องพูดมาเถอะดื่มแก้วนี้ก่อนได้ตอนนี้พูดได้หรือยังอ่ะปล่อยชื่อเฟิงออกมาปล่อยชื่อเฟิงออกมาเหรอเพราะเหตุใดล่ะเขาเป็นคนในครอบครัวท่านแม่เสียสละชีวิตช่วยไว้ข้าไม่อยากเห็นใครต้องตายอีกเฉียนเออข้ากับชื่อเฟิงเป็นศิษย์อาจารย์ทำแบบนี้ข้าปวดใจเหมือนกันนะแต่ว่าเขาทำผิดร้ายแรงควรโดนทำโทษหนักถ้าข้าปล่อยเขาไปแล้วข้าจะบอกชาวเมืองได้ยังไงกันจะรับหน้าวิญญาณผู้บริสุทธิ์ได้ยังไงกันจะบอกความเมตตายุติธรรมราชวงศ์ซ่งอย่างไรอีกอย่างนึงเฉียนเหอนี่เจ้าสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่เฉียนเอ๋อไม่ได้มีจิตสำนึกอย่างที่ท่านคิดข้าแค่อยากให้คนในครอบครัวมีชีวิตสิทธิ์พี่ข้ารวมไปถึงฉือเฟิงเฉียนเอ๋อเจ้าทำไม่ได้ไม่พ่อข้าช่วยชีวิตเจ้าบ้านหูเลี้ยงเจ้า10 กว่าปีเหตุใดเจ้าตอบแทนบุญคุณด้วยการฆ่าข้าเฉียนเอ๋อเฉียนเอ๋อฟังข้านะที่ข้าทำทั้งหมดล้วนเพื่อแก้แค้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตอนอายุ6 ขวบพ่อข้าป่วยตายที่ริมทางข้าถูกทิ้งในถิ่นกันดารอาจารย์กับอาจารย์หญิงช่วยข้าไว้พวกท่านดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าแอบสาบานกับตัวเอง
เพื่อตอบแทนบุญคุณทั้งหมดนั้นคิดไม่ถึงเลยการถูกไฟไหม้ครั้งนั้นรุนแรงมากหูยิน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 อาจารย์หญิงพยายามช่วยข้าใบหน้าถูกเผาจนจำไม่ได้ไม่ใช่ท่านแม่ข้าเมื่อ14ปีที่แล้วตายด้วยโรคเรื้อนอาจารย์ไม่อยากให้เจ้าต้องเจ็บปวดเลยปิดบังเรื่องนี้ท่านอยากให้เจ้าลืมทั้งหมดเฉียนเอ๋อนางคือแม่เจ้าไม่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเฉียนเอ๋อจะฟังข้าตลอด10ปีที่ผ่านมาข้าเป็นคนบงการการลักพาในเมืองนี้อาจารย์ก็รู้เรื่องพวกนี้นี่คือเรื่องจริงเจ้าโกหกเจ้าโกหกข้าไม่ฟังเฉียนเอ๋อฟังข้านะไม่ฟังข้าไม่ฟังพวกเราซื้อตัวผู้พิพากษาจ้างพี่น้องตระกูลฉีร่วมกับโจรนอกเมืองมารับหนังเพื่อให้อาจารย์หญิงมีชีวิตเพียงแค่เห็นแผ่นหนังที่สมบูรณ์ทั้งแผ่นนางถึงจะไม่ทำร้ายตัวเองนางจะยอมกินข้าวเฉียนเอ๋อนางคือแม่ของเจ้าท่านแม่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 ที่อาจารย์ถูกทำร้ายกระทันหันข้ารู้ว่าถูกเปิดโปงมีคนบ้าต้องการแก้แค้นเรามีวิทยายุทธ์สูงข้าสู้เขาไม่ได้ไม่พบปลอดแสใดๆเกี่ยวกับตัวเขาช่วงนี้ข้าทำได้แค่ซ่อนตัวการสืบของท่านเปากดดันข้ามากขึ้นท่านแม่ข้ามีเวลาไม่มากแล้วท่านแม่14ปีมานี้ฝันร้ายพันรัดตัวข้าข้ากลับตัวไม่ทันแล้วเฉียนเอ๋อทางที่เหลือมีเพียงเจ้าร่วมเดินทางกับนางป๋าบุญจิ้งกำลังจะมาตรวจสอบที่นี่ให้ข้ารับผิดทั้งหมดไม่ข้ามีความผิดมากมายไม่นะอาจารย์หญิงก็ต้องพึ่งเจ้าแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าต้องทนลำบากสักหน่อยใช่มันยังไงกันแน่เนี่ยไม่รู้สิเนี่ยโถ่เอ้าใครอ่ะสินะฮะท่านเปามีคำสั่งให้รอนอกห้องโถงThank you.
ข้าอยู่ในคุกมืดแห่งนี้มาครึ่งปีแล้วคงไม่มีใครสงสัยคนบ้าที่ถูกจองจำเพื่อที่ข้าจะได้มีเวลาพอที่จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดแม่ท่านเปานึกแล้วว่าเจ้าไม่ธรรมดาแต่นึกไม่ถึงว่าช่างตีเหล็กอย่างเจ้าจะมีอุบายเช่นนี้จะมานี่ได้ยังไงที่ข้ากำชับเจ้าลืมแล้วเหรอฮะข้าดูเจ้าตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้หน่วยจับกุมท่านเปาพวกเจ้าองครักจันองครักจันเร็วรีบไปโอ้ยเข้าไปเก็บของข้าจะแบกอาจารย์หญิงออกมาเร็วอาจารย์หญิง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 ชินเอไอ้วิญญาณของพ่อฮูหยง贤娥，徐芳，把她妈离开。马斯，
หลายปีมานี้เจ้าทำพลาดแค่เรื่องเดียวก็คือใช้มีดที่ข้าทำไปฆ่าลูกสาวของข้านี่เป็นเวลาที่เจ้าต้องชดใช้เจ้าฟังหนูยังพวกเจ้าเมื่อ14ปีที่แล้วคุณจะถูกเผาให้ตายไปซะเจ้าฟังพ่อเจ้าข้าสังหารเองฉีจงฉีหยวนผู้พิพากษาเป็นฝีมือข้าพวกเจ้าต้องตายชดใช้ชีวิตลูกสาวข้าเราจะมีเจ้าคืนนั้นที่อำเภอขมดีข้าตอนนี้ก็ให้เรื่องทั้งหมดนี้กลายเป็นขี้เถ้าซะเถอะสิพี่ไม่ต้องสนใจข้าโจ๊ะไผ่เต๋อคุณรักแค้นให้ลูกสาวเจ้าข้าผู้บริสุทธิ์เจ้าทำขนาดนี้ก็ไม่ต่างจากเหอเฟิงชื่อข้าคนเพื่อชีวิตเลือดต้องล้างด้วยเลือดเหตุใดต้องแบ่งด้วยเล่าวางมีดลงข้าจะคืนความยุติธรรมให้ความยุติธรรมโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่อีกเหรอแล้วเหตุใดจงใจทิ้งเบาะแสสารส้มและยังช่วยตามหาจือเฟิงความจริงแบบนี้ยังน้อยต้องให้โลกได้รู้ครึ่งปีที่แล้วหากข้าไม่เจอหมาอย่างหันฉีแต่ว่าเจอเจ้าบางทีทุกอย่างในวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่สายไม่สายเกินไปแล้วเจ้าไม่เคยเป็นพ่อคนเจ้าไม่เข้าใจหรอกตอนที่ข้าตัดสินใจที่จะแก้แค้นนั้นข้าก็ไม่มีทางที่จะหันหลังกลับแล้วเฉินเหอเฉินเหอเฉินเหอเข้ามาวิ่งดูแลท่านแม่ให้ดี
เฉยเด้อเฉยเด้อสารของเซียเนอร์ในปีนั้นเพื่อรักษาจิตใจคนบนโลกข้าลัดทิ้งการแพทย์ออกจากบ้านเกิดแต่ว่าในตอนนี้ข้าได้แต่มองดูพี่น้องแต่ละคนของข้าถูกการแก้แค้นกลืนกินห่างไกลจากข้าออกไปเวลาผ่านไปเร็วเช่นนี้ข้าน้อยเสียใจด้วยตอนนี้คดีถูกไขแล้วฆาตกรก็ตายแล้วจิตใจคนในโลกจะดีขึ้นได้หรือไม่อย่างน้อยก็มีความหวังที่พวกเขาจะดีขึ้นบางทีการให้จิตใจคนดีขึ้นความคิดนี้อาจเป็นความหวังเลื่อนลอยห้องมืดนับสหัสวรรษไฟดวงหนึ่งสว่างขึ้นเพื่อช่วยโลกนี้ไว้ปกป้องความเมตตาและความยุติธรรมของราชวงศ์ซ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนเมืองหลวงจดหมายด่วนจากอ๋อง8เมืองหลวงเกิดคดีใหญ่พระองค์ให้กลับเวียนจริงทันที